แต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่มาเที่ยวสปป.ลาวเราได้รับประเพณีบ้านเมืองแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณมาเสพงานศิลปะคุณจะได้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนลาวล่ะผ่านชิ้นงานผ่านเนื้อผ้าผ่านรูปภาพผ่านรูปแต้มผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นเขาแล้วเนี่ยจะเห็นถึงวิถีชีวิตเลยล่ะว่าคนลาวเป็นยังไงโดยมีความรู้สึกชิ้นงานแต่ละชิ้นส่งโดยแต่ละคนแต่ละแผนกแต่ละศิลปินล่ะดูจากอันนี้จะเห็นว่าอัลมาเดเนเจอร์นะมาจากโรงเรียนปรารถนาคือพอเข้ามาด้วยใกล้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเอามาจากขยะล่ะขยะที่ถูกทิ้งอ่ะแล้วก็เอามาทำให้เกิดเป็นงานศิลปะโดยใช้คำว่าอัลมาเดเนเจอร์ชิ้นแรกก็ประทับใจแล้วนี่งานของนักเรียนนะคุณนี่มาโชว์งานหรือว่ามาชมมาชมผลงานศิลปะมาชมเพราะว่าเฮากับกระเฮียนศิลปะทุกกันแต่ว่าจบมาด่วนแล้วนะก็เฮียนสายศิลปะแต่ว่าจะเป็นสายรวมเป็นเฮียนครูครูศิลปะโดยทําผลงานเรื่อยๆหรือเปล่าก็ทําผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกศิลปะศิลปะดนตรีก็คือพวกฟ้อนลายตัวก็คือเป็นศิลปะเป็นแขนงเดียวกันเนาะโดยแมนอันนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นงานอาร์ตเป็นสายศิลปะศิลปกรรมศิลปกรรมพวกวิจิตรศิลป์เนี่ยได้ว่ากับห้างมากในศิลปะก็เลยมาชมมากับมาให้ฮู้เมื่อกี้ก็ได้ยินจากคนที่เขาจัดงานเขาก็บอกว่าปีนี้มีอยู่4แขนงแล้วปีข้างหน้าเขาจะรวบรวมศิลปะหลายๆแขนงทางด้านฟ้อนทางด้านดนตรีรวมเข้าไปไม่แน่นะในปีข้างหน้าอาจจะได้มาโชว์ผลงานก็ได้นะโดยแม่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมอาจจะแบบมาชมผลงานแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปเป็นวางแสดงเป็นศิลปกรรมนะภาษาลาวก็มาศิลปกรรมเลยกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกสร้างสรรค์ศิลปะแล้วก็งานภาพพิมพ์โบแล้วก็เป็นงานอาร์ตชีวะส่วนใหญ่จะโชว์ผลงานเนาะจะปีนี้จะมีแบบศิลปะศิลปะดนตรีก็คือพวกฟ้อนพวกนาฏศิลป์เนาะจะมีแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นศิลปกรรมส่วนใหญ่เข้ามาถึงก็มีความรู้สึกว่างานนี้ใหญ่นะไม่เคยจัดอย่างนี้มาก่อนนะอยากให้จัดทุกปีเลยแมนอยากให้จัดทุกปีเลยขอบใจหลายหลายโดยขอบใจขอบใจหลายขอบใจขอบคุณนะวันนี้วันสุดท้ายนะครับของการแสดงงานศิลปะของสปป.ลาวนะผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยจัดงานอย่างนี้มาก่อนเลยนะจะเป็นงานก็คือเป็นงานลักษณะของงานเล็กๆนะแต่ตอนนี้จัดที่พาร์คซ่านนะแล้วก็เป็นแบบว่าในส่วนของรูปภาพงานภาพถ่ายแล้วก็งานแบบพวก texture textile นะนั่นก็คือพวกผ้าพิมพ์หรือผ้าทอนะเดี๋ยววันนี้ลองเข้าไปดูกันนะแต่ละแผนกเป็นยังไงบ้างประตูแรกคือผ้าทอผ้าพิมพ์ผ้าลายสีสันผมว่าผ้าสิ้นของสปป.ลาวนี่มีเสน่ห์แล้วนะพอมาเจองานอาร์ตงาน contemporary art นะที่ผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่อย่างดีไซเนอร์กับประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะผมมีความรู้สึกว่าสนุกอะไม่ใช่ภาพพิมพ์ละมันเป็นวิธีการทอแล้วเป็นวิธีการทอแบบเส้นต่างความหนาด้วยอะลองเข้ามาดูใกล้ๆแล้วคุณจะเห็นว่ามีเสน่ห์จริงเราเริ่มเห็นวิธีการแบบผ้าพิมพ์แบบใหม่โดยใช้สื่อผสมแล้วกันผมมีความรู้สึกว่ามันมีหลายวัสดุอยู่ในชิ้นงานเดียวกันอ่ะมันเลยทำให้เกิดเป็นลายนูนต่ำที่ยังคงเอกลักษณ์นะฮะแต่ผมว่าเป็นความฉลาดมากเลยที่ทำให้ลายนั้นมันโดดเด่นขึ้นมาอันนี้นะเป็นชุดประจำเผ่านะครับถ้าตามที่แผ่นป้ายบอกนะก็คือมาจากเผ่าโอมานะฮะมันคือเผ่าโอมานี่อาศัยอยู่แถวทางภาคเหนือนะฮะก็คือทางด้านพงสาลีนะที่ถ้าเกิดว่าเราดูมาดูนิทรรศการเรามาดูศิลปะแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแผ่นป้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราจะรู้ที่มาเลยครับว่าแต่ละชุดเนี่ยมายังไงแล้วก็ใครเป็นคนทำแล้วสืบเชื้อสายมาเนี่ยจากรุ่นไหนสู่รุ่นไหนนะแล้วทำไมถึงต้องใช้สีดำแล้วทำไมถึงต้องใช้สีแดงอย่างที่บอกนะ
ถ้าผมอยากจะเล่าสักอันหนึ่งก็คือว่าเขาใช้คือความสัมพันธ์บ่งบอกในเอกลักษณ์นะครับความภาคภูมิใจของเผ่าโอมาครับเครื่องนุ่มผมเนี่ยออกแบบมานะฮะโดยใช้สีธรรมชาตินะครับจากการปักนะครับแล้วก็จากการตัดเย็บโดยการใช้สีแดงลักษณะโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของเผ่าส่วนลายผ้าต่างๆที่ใช้ประดับเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่ก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในท้องถิ่นนั่นเองนะครั้งแรกเลยเหรอเคยไปดูงานที่แบบกรุงเทพอะไรที่กรุงเทพวันนี้ก็อยากมาดูเหมือนกันน่าจะงานใหญ่อะใช่ไหมที่นี่ก็แบบงานแรกค่ะเป็นงานแรกเหมือนกันแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยอะผมมาเกือบพลาดนะได้เปิดใจกันนะฮะขอบคุณมากเลยครับอย่างเช่นเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับศิลปินเขาอยากจะเล่าให้เราทราบว่าคนเรามีเรื่องราว 108,000 ประการเส้นสายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันคือเส้นความสุขความเศร้าความยินดีความร่าเริงความเหงาความทุกข์ความโศกมันผ่านเข้ามาถึงตัวเขาแล้วมันก็ผ่านออกไปนั่นคือสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตแต่จุดดำๆตรงกลางน่ะมันคือชีวิตและจิตใจของศิลปินของคนๆนั้นเองที่เขาบอกว่าณตอนนี้เขาเศร้าอยู่แล้วเราอ่ะเป็นยังไงบ้างเราเศร้าอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาจุดดำๆเนี่ยมันแผ่ซ่านออกไปทั้งตัวเราเท่านั้นเองที่เป็นคนบังคับว่าไอ้จุดดำๆที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นน่ะให้มันน้อยลงหรือมันใหญ่ขึ้นผมว่าเช่นนี้นี่น่าสนใจทีเดียวสบายดีสบายดีวันนี้เรามาเจอคุณตั้มนะโดยคุณตั้มเนี่ยเป็นคนจัดงานนี้ใช่ไหมโดยเพราะอันตั้มเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนาะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับโครงการนี้จะมีน้องอีก2คนน้องลิบานากับน้องอาหลิงพวกเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่รวมตัวการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเวทีให้กับศิลปินนั่นน่ะสิผมมีความรู้สึกว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากอ่ะยังไม่เคยเห็นวิธีการจัดแบบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในสปป.ลาวโดยเราก็นำเสนอทำให้ศิลปินแต่ละท่านเนี่ยได้มีเวทีในการโชว์ศักยภาพโชว์ผลงานของโชว์ผลงานเขาจะเอาพวกเขาก็ดีใจแหละครับเป็นครั้งแรกทางทำอีทของประเทศลาวที่รวบรวมเกี่ยวกับแขนงการ4แขนงการนี้เข้ามาเพื่อในอยู่ในงานเดียวปกติก็จะเห็นตั้งแต่พวกโฟโต้บอลหรือหูแต้มบอลหรือว่าเทคสไตล์บอลแม่แล้วแต่พวกเขาหันเป็นรวบรวมเกี่ยวกับศิลปะหลากหลายเนาะแหละในอนาคตเขาก็อยากรวบรวมเกี่ยวกับศิลปะหลายแขนงเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันปีนี้เขาใส่ชื่อว่า The XYZ Contemporary Art Exhibition เป็นงานศิลปะร่วมสมัยเป็นครั้งทำบิดของ The XYZ Art and Culture Center โอ้ดีหลายๆแล้วปีหน้ามีอีกไหมปีหน้าทุกๆปีจะมีในทามิ่งเดียวกันนี่ในเดือนของตุลาแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้กับศิลปินต่างประเทศที่อยู่ในลาวแต่ว่าในหัวข้อต่อไปในสิ่งที่เขาจะเห็นมันจะหนาจะเพิ่มแขนงการขึ้นไปอีกดีหลายเลยอยากส่วนไอ้เอ้ยน้องและสื่อมวลชนที่อยู่ไทยแลนด์เนาะว่าจะเป็นแบงคอกบอลหรือว่าอยู่อุดรขอนแก่นหรือว่าทั่วประเทศไทยแห่งเขามาส่วนส้มผลงานลากามาวิสิตลาวหวังยังยิ่งว่าท่านจะมีประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้พบกับบรรยากาศใหม่เพื่อให้มาเสพงานศิลปะนำกันอยู่ประเทศลาวจริงผมเดินยังไม่ทั่วเลยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่มาเที่ยวสปป.ลาวเราได้รับประเพณีบ้านเมืองแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณมาเสพงานศิลปะคุณจะได้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนลาวล่ะผ่านชิ้นงานผ่านเนื้อผ้าผ่านรูปภาพผ่านรูปแต้มผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นเขาแล้วเนี่ยจะเห็นถึงวิถีชีวิตเลยล่ะว่าคนลาวเป็นยังไงส่วนที่2นะครับเราเข้ามาถึงอีกโซนหนึ่งโซนนี้เป็นโซนรูปภาพนะฮะโฟโตกราฟีนะฮะอันนี้ก็คงอยากจะบอกถึงเรื่องพลังของการถ่ายรูปอารมณ์ของภาพนะฮะเราเข้าไปดูกันนะฮะว่าจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างกับรูปภาพที่เขานำเสนอออกมาให้เราดูนะผมก็เป็นคนชอบถ่ายรูปคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราลองมาดูแล้วเนี่ยจังหวะของภาพผมว่าเขาสื่อสารออกมาได้แบบมีความรู้สึกละผมชอบภาพที่มีความรู้สึกไม่ใช่อยู่แค่เหตุการณ์หรือสถานที่นั้นๆแต่เราดูแต่ละภาพแล้วมันมีความรู้สึกเราจะเห็นหนึ่งได้ความรู้สึกถึงความเหงามีความสุขมีความเศร้ามีความดีใจมีความรื่นเริงแต่ละภาพเนี่ย
แต่ละศิลปินผมว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เขาจะมีนิสัยนะฮะออกแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปคุณรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ชอบภาพโทนขาวดำนะฮะภาพโทนขาวดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบตรงไปตรงมาไม่มีสีอื่นผสมมันเลยทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันออกมาแบบโดดเด่นมากๆแค่สองสีเท่านั้นครับขาวกับดำเท่านั้นเองมันเลยไม่มีความรู้สึกอื่นๆที่มาเจือปนนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมลงเสน่ห์กับภาพขาวดำนะเพราะมันออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ถึงเส้นสายหรือว่าเป็นแสงเงาที่ออกมาแบบโดดเด่นโดยที่ไม่มีสีอื่นมาเจือปนเนี่ยศิลปะในแต่ละประเทศนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีการกินอยู่การใช้ชีวิตนะฮะในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีวิธีแตกต่างกันแต่พอถ้าเกิดเราเข้ามาดูงานศิลปะของสปป.ลาวแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงวิถีเลยล่ะวิถีของชีวิตที่นี่เลยครับว่าความเป็นอยู่ของชนเผ่าหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ออกมาโดยผ่านทางเส้นผิวหนังความรู้สึกที่ออกมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยอ่ะแล้วคุณก็จะเห็นว่าสไตล์แต่ละภาพเนี่ยก็มาจากวิธีการเดียวกันมาจากช่างภาพคนเดียวกันถ้าเราเข้ามาดูแผ่นป้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามาจากชนเผ่านะฮะชนเผ่าม้งที่อยู่ทางภาคเหนือของเราอยู่ที่สปป.ลาวครับใจร้ายมาวันสุดท้ายโชคดีมากเลยเนาะไปหาประบนล่าสุดแมนไปปักเซโดยเพิ่งกลับมาเลยเพิ่งมางานนี้เลยครับผมใจร้ายน่าสนใจอันนี้น่าสนใจนั่นคือเมื่อกี้อย่างที่เขาบอกนะก็คือส่วนที่4นั่นคือการจัดวางมันคือการจัดวางที่จะบ่งบอกว่าศิลปินอยากจะเล่าอะไรให้กับทุกคนบนโลกใบนี้นะน่าสนใจอย่างเช่นนี้นะครับผมได้อ่านตรงบทความนั้นนะแรงบันดาลใจของสิ่งที่ทำเนี่ยมันเปรียบเสมือนเขาทำมาจากกระดาษแล้วมันคือขยะที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นแหละสีดำหมายถึง negative สีขาวหมายถึง positive มันขึ้นอยู่กับเราเราจะอยู่คู่กับเขาในสิ่งที่ถ้าเกิดว่าไอ้ขยะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกทางไหนว่าเราจะเลือกที่จะคงเอาไว้ในสิ่งที่ positive แล้วทำให้โลกนั้นมันดีขึ้นหรือว่าคุณกำลังจะทำลายมันไปเป็นสีดำมันขึ้นอยู่กับเราแต่ผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้เรายังคงต้องใช้ขยะพวกนี้อยู่ทุกวันศิลปินเขาเลยได้ถ่ายทอดชิ้นนี้ออกมาให้เราฮะเออถ้าเราไม่ได้อ่านนะเราก็คงจะมีความรู้สึกว่ามันคงแค่ความสวยงามเนาะเป็นการจัดวางอันหนึ่งแต่พอได้ไปอ่านบทความนั้นแล้วเนี่ยจริงๆด้วยถ้าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ